สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ค่ะรายการสำหรับผู้หญิงนะคะที่จะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงได้คิดดังๆบอกเล่าความรู้สึกดังๆและเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับพี่ตุ๊กชนกวนันท์นะคะแอมชนทิชานะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพุธนะคะบ่าย 2:00 นตรงค่ะถึงบ่าย 3:00 นทางช่อง Mcot Family ช่อง14ส่วนช่องทางออนไลน์ของเรานะคะขึ้นให้ด้านล่างแล้วค่ะมีทั้ง Facebook ทั้ง Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ @wonderwomanbymomclub นั่นเองนี่ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะรู้หรือเปล่าอะไรอะไรล่ะคะปีที่4นะคะที่รายการมัมคลับนะคะแล้วปีนี้ก็เป็น Wonder Woman by Mum Club ร่วมกับพีเจนพีเจน Little Moments Club รู้แล้วเลยงานอะไรเอ่ย Thailand Breastfeeding Day by พีเจนใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วแอมแอบเฝ้ารอใช่ไหมเนี่ยถึงได้จำได้เพราะเราร่วมกับพีเจนมาตั้งแต่ปีที่1จนปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะคุณแม่เราจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ใช่แล้วใช่มั้ยคะเราก็มาพูดเรื่องงานที่เราจะจัดขึ้นนิดนึงนะคะเราจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4อย่างที่น้องแอมบอกที่เดิมนะคะที่แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถ้าใครเคยไปจริงๆแล้วคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3บางคนก็คือลูกยังกินนมแม่อยู่ใช่นะคะบางคนก็มีลูกคนใหม่นั่นก็คือเราจะมาให้นมแม่พร้อมกันทั่วประเทศที่บอกว่าทั่วประเทศเพราะว่าเราจะมีจัดกิจกรรมทั้งที่กรุงเทพมหานครอย่างที่พี่ตุ๊กบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ด้วยซึ่งแม่ออนพอบอกเชียงใหม่ใช่แล้วพี่ออนออนอนงปัญญาวงศ์ของเรานะคะก็จะเดินทางไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวเราจะใช่ไลฟ์แล้วก็ทำสถิติในการที่จะนับคนที่มาร่วมให้นมพร้อมๆกันเรียกคนลุกเลยพอบอกเรื่องให้นมมันจำความรู้สึกขนลุกแบบนั้นได้ใช่ไหมน้องแอมใช่ก็จะมีที่กรุงเทพอย่างที่บอกที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเราจะมีการทำสถิติออนไลน์ด้วยสำหรับคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะแต่ว่าขออนุญาตจำกัดจำนวนนิดนึงนะคะ150ท่านในการที่จะลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวเฟซบุ๊กแตก150ท่านสำหรับคุณแม่ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะที่เราจะให้นมลูกไปพร้อมๆกันแต่คนที่มาร่วมงานได้มาเถอะค่ะเราอยากจะทำลายสถิติให้มากขึ้นเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมากขึ้นทุกปีแต่ที่สำคัญก็คือต้องสมัครเข้ามาก่อนPGEN Little Moments Club เข้ามาก่อนนะคะแล้วเรามาทำสถิติให้แตกไปทุกๆปีเลยไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ Facebook ที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่ PGEN Little Moments Club หรือว่าจริงๆแล้วดูใน Wonder Woman by Mum Club ได้นะคะวันงานปีนี้ต้องบอกก่อนจะได้ล็อกคิวกัน18เดือน8 2018โอ้โห18เดือน8แต่จะบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่มาไม่ได้เพราะเชื่อว่าไม่ใช่ดิฉันเพียงคนเดียวที่อยากจะให้นมแม่เหลือเกินดิฉันก็อยากจะกลับมาให้นมลูกดิฉันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรแอมอย่ามาแย่งที่นะเพราะว่ามีแขกรับเชิญกรี๊ดก่อนเลยได้ไหมพี่นุ้ยสุจิราแต่พี่นุ้ยสุจิราก็กรี๊ดแต่จะกรี๊ดหนักไปกว่านั้นพ่อตู่ภพธรเดี๋ยวจะกรี๊ดตอนนี้เลยยังไม่ได้เจอเขามีลูกแล้วนะเขากรี๊ดได้เพราะว่าภรรยาเขาก็จะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเราก็ให้นมลูกอยู่ใช่ค่ะก็จริงๆอยากได้ดูอีกมุมมองด้วยนะเพราะว่าพ่อตู่เป็นนักร้องเสียงหวานเพลงรักเพลงอกหักทุกคนก็ติดตามแต่พอมาเป็นคุณพ่อเห็นท่าจะหวานขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาเจอกันในวันนี้อีกสักนิดนึงจะบอกว่าปีนี้พิเศษมากๆเพราะเราจะมีโทรฟี่หรือเขาเรียกอะไรนะน้องแอมเป็นถ้วยรางวัลมอบให้ด้วยนะคะสำหรับความเสียสละของคุณแม่ที่เราเห็นคุณค่าแต่เงื่อนไขค่ะเพราะว่าเราจะมีแจกให้เนี่ยนะคะจำนวนหนึ่ง คุณแม่ต้องเขียนสตอรี่มาก่อนนะคะ breastfeeding story เขียนเข้ามาใครโดนใจที่สุดนะคะก็จะได้รับไป4เรื่องราวที่สุดประทับใจนะคะมีการชิงรางวัลกันอีกนิดนึงนอกเหนือจากสิ่งอื่นๆที่ให้มาทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อให้นุ่มของที่ระลึกนั้นมีเหมือนเดิมทุกปีแน่นอนปีนี้อาจจะมากกว่าปีก่อนๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวเราจะมาเล่าซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกครั้งนะคะใน Wonder Woman by Mum Club ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไป Women Voice ช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้น้องแตงไทยพาไปดูเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ Women Voiceกับประเด็นรถไฟฟ้า BTS ที่ขัดข้องเดือนเดียวหลายครั้งคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนอาจจะต้องหัวร้อนเป็นไฟกับการใช้ขนส่งสาธารณะในการมาทำงานหรือไปเรียนเพราะมีสาเหตุมาจากการขัดข้องของระบบรถไฟฟ้า BTS โดยที่เดือนมิถุนายนเดือนเดียวเนี่ยขัดข้องไปมากกว่าหลายครั้งซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีความคิดเห็นมากมายต่างๆอยู่บนโลกโซเชียลจนมีแฮชแท็กยกเลิกสัมปทาน BTS วันนี้เราก็จะไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันเลยค่ะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นรถไฟฟ้า BTS ที่ขัดข้องเดือนเดียวหลายครั้งคะน
่าจะเป็นที่ระบบการจัดการนะคะก็คือเป็นระบบการจัดการที่แบบไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการควบคุมการจัดการที่ดีพอนะคะคิดว่าทางรถไฟฟ้าค่ะควรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงจุดเนี้ยให้มากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้รถไฟฟ้าที่จำนวนคนเนี่ยใช้รถไฟฟ้าที่ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะคะเป็นปัญหาจากหลายส่วนค่ะจากแบบหน่วยงานใหญ่ของเขาเกี่ยวกับการบริหารงานหรือว่าการแบบอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่รู้สึกถึงความไร้ความรับผิดชอบอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการขนส่งมวลชนของคนกรุงเทพใช่ไหมอะคะแล้วคนกรุงเทพเราก็ต้องทนกับ BTS แบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นอะคะรู้สึกหัวร้อนนะคะมันเป็นเวลาเร่งด่วนอะถ้าแบบมาขัดข้ออย่างนี้ก็คือไปไหนไม่ได้อะนอกจากหงุดหงิดอยู่ในรถอะค่ะคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการขัดข้องบ่อยคะหรือว่ามันน่าจะมาจากการบริหารอย่างเดียวเลยค่ะพี่แล้วก็เกี่ยวกับการทำงานของเขาแล้วก็แบบระบบต่างๆอะไรที่มันไม่ลงตัวอะไรแบบเนี้ยที่ว่าส่วนหนึ่งคือเป็นธุรกิจที่เป็นผูกขาดทำให้ไม่เกิดการแข่งขันขึ้นมาไม่มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็จะทำให้มีแต่ว่าลดการค่าใช้จ่ายของตัวเองลงเพราะถือว่าเป็นทางเรื่องของประชาชนที่ต้องใช้บริการของเราอยู่แล้วค่ะมันน่าจะเป็นที่ระบบของมันอะค่ะหรือไม่ก็สัญญาณขัดข้องหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะแบบคนใช้มากเกินไปน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นที่การปรับเปลี่ยนสัญญาณใหม่จากที่ได้ยินตามข่าวมานะคะค่ะสาเหตุที่มันขัดข้องนี่อาจจะเป็นเพราะว่าฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ฝนตกด้วยเนาะหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะแบบเป็นที่เรื่องของระบบไฟฟ้าหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะแบบใช้งานหนักใช้งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มันขัดข้องได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์รถไฟฟ้าเสียแล้วเราต้องรีบไปทำงานหรือเรียนเราจะมีวิธีการในการรับมือและป้องกันอย่างไรคะค่ะก็ถ้าเป็นลูกไม้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกไม้ก็คงจะรีบวิ่งแล้วก็ไปหาวินมอเตอร์ไซค์นั่งให้มาถึงที่ทำงานไวที่สุดอะค่ะก็คงต้องไปทางอื่นไปรถเมล์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดแบบมันไปรถไหนไม่ได้ก็คงจะต้องกลับบ้านอะคือตรงส่วนนี้คิดว่าเราทำอะไรไม่ได้อะค่ะเราก็มีแต่ต้องไปใช้ทางเลือกอื่นแทนที่มันจะสามารถทำให้เราไปทำเวลาให้ได้ก็ต้องไปเผชิญกับรถเมล์รถติดมอเตอร์ไซค์วินขึ้นราคาหนูก็คงต้องตื่นเช้าขึ้นหรือไม่ก็ต้องมองหาวิธีอื่นนะคะพี่ถ้าเกิดวันนั้นรีบจริงๆก็คงไม่เสี่ยงค่ะอันนี้ถ้าเกิดเบสิกก็คือต้องตื่นให้เช้ามากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นไม่ทันแน่ๆค่ะความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็มีที่แตกต่างกันออกไปเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ล้วนไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเพราะส่งผลกระทบต่อหลายๆคนที่จำเป็นต้องใช้บริการนอกจากที่เราจะพบว่ามีรถไฟฟ้าขัดข้องแล้วรถขนส่งสาธารณะบางประเภทก็ฉวยโอกาสด้วยการขึ้นราคาที่สูงเกินควรดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาดูแลและจัดการปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะเรื่องนี้เห็นใจสองฝ่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เข้าใจคนที่เป็นคนใช้บริการแล้วก็เข้าใจนะเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าคงทำหน้าที่เต็มที่แหละแต่ต้องเน้นว่าเป็น BTS ไม่ใช่ B2S นะอันนี้ไม่ใช่นะเราอย่าไปโวยวายผิดหน่วยงานนะเรื่องอันนี้เรื่องแชร์ในออนไลน์ขำๆค่ะแล้วก็น้องแตงไทยก็มีเรื่องราวของความคิดเห็นเพราะตอนนี้เนี่ยเราเหมือนมีชีวิตกันอยู่ด้วยความคิดเห็นต่างๆนานามากมายมาฝากอย่างนี้ทุกครั้งค่ะใช่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ Women Talk ค่ะว่ากันว่านะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศมหัศจรรย์สามารถที่จะแปลงร่างได้หลายแบบอย่างพี่บางทีก็แปลงเป็นนางยักษ์ได้นะคะลูกบอกอ่ะพูดเล่นค่ะเขาบอกว่ามีบทบาทนึงที่เขาบอกว่าอันนี้แหละที่ผู้ชายทำไม่ได้นี่ก็คือการเป็นแม่โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ก็จะมีการพูดถึงต่างๆนานานะว่าพอเพศหญิงนี่แหละถึงจะสามารถมีแรงในการคลอดลูกได้เพราะฉะนั้นถือว่าช่วงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกอีกว่าการที่ผู้หญิงจะผ่านช่วงตั้งครรภ์หรือการเป็นแม่ได้ก็คือมีซัพพอร์ตที่ดีมีกำลังใจมีผู้ช่วยและกำลังใจที่ดีใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เห็นด้วยเหมือนกันกับการที่ผู้หญิงคนนึงจะทำหน้าที่แม่ได้เต็มร้อยทำหน้าที่หลายๆอย่างในชีวิตเธอได้สมบูรณ์แบบเนี่ยก็จำเป็นต้องมีแบ็กอัพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้หญิงมหัศจรรย์ของเราเป็นคุณแม่ลูก3แล้วก็มากับคุณพ่อคุณลูกด้วยนะคะตอนนี้มีลูก3คนเนี่ยคุณพ่อต้องเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านประสบการณ์มาจริงขอใช้คำว่าโชคโชนนะคะลูก3เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันผ่านชีวิตเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวผ่านมาได้จนถึงวันนี้มายังไงแล้วให้กำลังใจซัพพอร์ตกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับคุณปิ่นนะคะปริยพรเพชรนวล นะคะแล้วก็คุณพ่อค่ะคุณเก่งบริรักษ์วิสุทธิเสงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับอีกครั้งนะคะคุณเก่งบริรักษ์และครอบครัวเคยเป็นแขกรับเชิญเราตั้งแต่มัมคลับใช่
ใช่แล้วมาแล้วนะคะขอบคุณที่มาอีกนะคะเย็นเย็นโล่แฟมิลี่ครอบครัวเหลืองมาเลยนะช่วงนี้นะคะจะบอกว่าสาวน้อยคนนี้สาวน้อยนะพูดถูกนะน้องผู้หญิงที่ส่งเสียงตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้กี่เดือนแล้วคะคุณพ่อ8 เดือนแล้วเธอเมื่อกี้เขายังไม่ปล่อยคิวเธอเลยอ่ะเธอขโมยซีนเรานะเรากำลัง Woman Voice อยู่อ่ะมองเออเรียกหน้าเหมือนพ่อเลยลูกหน้าเหมือนคุณพ่อเลยเอ๊ะอันนี้เป็นคนเล็กแล้วก็มีทั้งหมด3คนแล้วใช่ไหมคะกี่ขวบกันบ้างแล้วคะคนโต5ขวบค่ะคนที่2ก็2ขวบ10เดือนแล้วก็คนเล็กนี่เพิ่ง8ก็อะไรก็ไล่กันเลยเนาะ5 2 1 2คนนี้แอบมาเร็วตั้งใจจะมีกี่คนนะคะตอนแรก4ครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็ได้อีกแล้วยังอยู่ในโปรเซสตอนแต่งงานบอกจะตั้งทีมฟุตบอลน่ารักมากภรรยาก็ตามใจผมประกาศในวันแต่งงานว่าจะมี7อือน่ารักแต่ตอนนี้ภรรยาแอบทำมันแล้วแอบทำนะไม่แอบทำว่าเค้าคุยลอยๆมาว่าพอคนที่3จะคลอดครับเค้าคุยลอยว่าเดี๋ยวจะทำมันนะผมว่าเออทำหมันแต่เขาว่าจะให้ผมทำแต่ไปมาวันคลอดครับภรรยาเอาใบเซ็นให้ผมยินยอมว่าทำผมก็เดินถือใบนั้นเข้าไปหาหมอกำลังผ่าตัดอยู่อะหมอทำหมันแฟนผมอะแล้วทั้งห้องก็แบบช็อกเพราะว่าเราสนิทกับหมอเขาจะรู้สึกว่าผมคนเป็นคนเสียงดังพูดอะไรเงี้ยผมก็ชอบแกล้งขู่คนแกล้งเล่นอะไรครับอ้าวไม่ให้ทำเหรอตัดไปแล้วเอางั้นหมอตัดไปเดี๋ยวผมเลี้ยงหมาเพิ่มอีกตัวเดี๋ยวเลี้ยงให้ครบ7เป็น7นะรวมกันทีมฟุตบอลนี้จะมีทั้งเบบี้และทั้งหมานะคะก็แสดงว่าตอนนี้ไม่ต้องถามถึงคนที่4แล้วเพราะว่าเรียบร้อยตอนนี้หมันแล้วชอบอ่ะมีการตัดสินใจในการทำหมันทำไมตอนแรกจะตามใจเขาอยู่ทำไมถึงได้เปลี่ยนใจหยุดที่คนที่3คือมันมีช่วงที่เขาป่วยกันนะคะเด็กๆอ่ะคนโตกับคนที่2เขาป่วยกันแล้วเขาก็เข้าโรงพยาบาลสลับกันเลยคนโตเข้า2อาทิตย์ออกมาคนเล็กเข้าต่ออีก2อยู่กันเป็นเดือนเลยค่ะแม่ก็เฝ้าอยู่เป็นเดือนเลยแล้วก็ต้องรบกวนคุณยายให้ดูเด็กที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลที่บ้านอีกอะไรเงี้ยแล้วโรงพยาบาลที่เราไปรักษาก็ไม่รับประกันของเราประกันของบริษัทนึงเขาไม่รับเขาผูกกับบริษัทเดียวทีนี้ต้องจ่ายเงินสดแล้วอยู่เป็นเดือนอ่ะโอ้โหเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดภาพเป็นแฟมิลี่น่ารักนะพ่อแม่ลูกจุ๊กๆๆๆๆเหมือนเป็นคนแค่ทั้ง7แต่จริงๆพอใช้ชีวิตจริงๆชีวิตมันไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นยิ่งชีวิตในกรุงเทพด้วยแต่5คนก็ยังได้อยู่นะคุณพ่อฟุตซอลตัวเล็กอ่ะตัวเล็กก็ยังไปได้อยู่คือนักกีฬาเปลี่ยนทีมแล้วก็ไม่แต่แฮปปี้นะ3คนก็แฮปปี้เพราะคนนึงเค้ายังไม่ยอมมีคนที่2แล้วต้องพูดทางหน่วยของดูไว้ก่อนสนุกดีค่ะแต่ว่าเห็นว่าอยากมีหลายคนเนี่ยแต่ว่า3คนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันให้คุณแม่คิดว่าคนที่เป็นคนเป็นแม่เนาะเราต้องตั้งท้องเราต้องคลอดลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องหลายๆอย่างคุณพ่อเองก็เหมือนกันที่ช่วยกันดูแลนะคะความมหัศจรรย์ของผู้หญิงความมีพลังในการที่เป็นคุณแม่ของเราค่ะคิดว่ามันมหัศจรรย์ขนาดไหนจริงๆแล้วอ่ะตอนท้องคนแรกอ่ะมันก็จะพลังเยอะหน่อยเพราะว่าคนแรกเราก็จะเห่อทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนที่2ก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆพอคนที่3เห็นเป็นคนสุดท้ายแต่มีดําเกิดแล้วแท้นะ มันก็กลับมาอีกครั้งกลายเป็นว่าพลังจากคนที่3อ่ะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ทั้ง3คนอ่ะเหมือนกับแบบเรามีพลังจากคนที่3อ่ะทำให้เรามีพลังที่จะเลี้ยงทั้งหมดทั้ง3คนเลยอะไรประมาณนี้ เหมือนแบบคนสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็แบบอ๋อแต่เคยได้ยินคำนี้เขาบอกว่าเวลาแนะนำคนอ่ะจะบอกว่ามันไม่ใช่เหนื่อยใช่ไหมคะพ่อเก่งคือมันไม่ได้เหนื่อยมันไม่เหนื่อยนะเลี้ยงลูกมันไม่เหนื่อยนะมันเหมือนบาลานซ์กันไปบาลานซ์กันมาพลังคนนั้นมาเติมเต็มมาเอื้อคนนั้นคนนี้เคยได้ยินเครียดคนละแบบมีลูกมันเหนื่อยคนละแบบมันเครียดคนละแบบเราได้ไหมคะพ่อเก่งคือทำงานกับเลี้ยงลูกครับผมว่ามันเครียดคนละแบบเลี้ยงลูกเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันละเอียดอ่อนกว่ามันเป็นศิลปะเนาะงานอ่ะถ้าเราไม่มันเครียดมากไม่พอใจมากเราไม่ทำเลือกที่จะไม่ทำก็ได้แต่ลูกมันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเคยคิดแล้วว่ามันไม่ได้คิดแค่วันนี้มันคิดว่าเฮ้ยโตไปจะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นแม่ครับเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาโดยพ่อแม่ที่ให้นมลูกเองเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบในการบริหารเวลาของเขาเรื่องนอนนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้นอนอยู่แล้วค่อยนอนอ่ะต้องใช้คำว่าค่อยนอนค่อยนอน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 แบบแป๊บนึงนอนต้องตื่นต้องอะไรครับแล้วยิ่งช่วง2คนแรกเขาปั๊มนมเองอ่ะเขาไม่กินเต้าเขามีความเหนื่อยความเครียดในลักษณะที่ว่าเหมือนคนไม่ได้นอนครับคนไม่ได้พักผ่อนต้องถามปิ่นแล้วว่าคนแรกคนที่2คนที่3เนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
ตอนนี้ลงตัวแล้วหรอแม่ปิ่นไม่เห็นโทรมเลยอ่ะผิวก็แน่งๆหน้าก็ขาวหน้าวีด้วยไม่บวมไม่อะไรแล้วเลยคือเราไม่ได้เครียดไม่ได้แบบไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยมีลูกเยอะแล้วมันจะเครียดมันจะเหนื่อยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเราไม่โทรมอ่ะไม่เหนื่อยไม่แบบบอกกับตัวเองว่าต้องเหนื่อยเพราะว่าลูกเยอะจริงๆไม่ใช่จริงๆลูกเยอะมันไม่เหนื่อยนะเออมันสนุกนะแบบเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันเลี้ยงไม่เหมือนกันมันสังเกตนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเราก็มีลูกค่ะคือเวลาเราไปห้างเงี้ยเราไป3คนคือบ้านผมไม่มีพี่เลี้ยงอยู่แล้วไงเลี้ยงกันเองแล้วถ้าไม่ไหวจริงคุณยายจะมาช่วยแล้วก็ถ้าปิดเทอมก็คุณปู่คุณย่าก็จะพาไปแต่ทำไมคนต้องตกใจไม่เข้าใจนะเวลานึกภาพตามนะเปิดลิฟต์มาแล้วเรามีรถเข็นคู่คันนึงรถเข็นเดียวคันนึงไอ้คันนึงนั่ง2คนพอเปิดด้วยเป็นมีคนดำเนินการแค่2คนนะเออแล้วเขาก็อุ้มลูกเขามาคนเดียวอ่ะแล้วสมัยไม่ปิดจะเจอถามว่าโอ้โหเหนื่อยแย่เลยคือคนจะทักด้วยลักษณะคำเนี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าลองสัมผัสเองว่าทำไมคืออย่างเนี้ยเขาคนเดียวเลยเขาเลี้ยงได้3คนนะแล้วพอเด็กมัน3ขวบกว่ามันก็เข้าโรงเรียนแล้วนะครับแต่ถ้ามองไปไกลๆเนี่ยในวันที่เขาอายุมากขึ้นเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กพวกนี้แหละที่จะคอยซัพพอร์ตแม่เขาใช่ไหมน้องถ้าจะถามว่างั้นเห็นเขาเป็นผู้หญิงมหาเป็นเพศมหาสัจจันยังไงเมื่อกี้ก็แทบจะตอบหมดแล้วเนาะความเสียสละครับคือคนที่เป็นแม่รู้ดีเลย3คนนี้เป็นแม่หมดนะแค่ท้องก็เสียสละแล้วจริงต้องแบกอะไรหนักๆเป็นปีอะใช่ไหมครับไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างเดียวคือเขาต้องดูแลบางส่วนในธุรกิจด้วยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณพ่อให้คุณแม่ทำงานหนักจังคะต้องเลี้ยงลูกสาวมีคนพูดนี้หลายคนแล้วไปไหนครับพี่เก่งไปไหนแซวคือผมก็จะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องสำคัญอย่างเรื่องเงินเนี่ยโดยว่าตัวเองผมไม่ไว้ใจในที่คือผมเป็นคนขี้ลืมมากคือบางทีใช้เงินโดยไม่รู้ตัวครับจะต้องมีคนคอยเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราต้องหาคนมาซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือคนที่รอบคอบเรื่องเงินเอาเดือนที่ผ่านมานะบัตรประชาชนหายพาสปอร์ตหายทะเบียนบ้านหายบุ๊กแบงค์หายลูกหายฮะไปเดินห้างกับลูกแล้วก็ให้ลูกไปทิ้งขยะเห็นถังขยะอยู่ตรงนี้หันมาทีลูกเดินไปหายไปเลยดีว่าเขาเดินไปถามยามว่าถังขยะอยู่ทางไหนแล้วยามก็บอกว่าถังขยะอยู่ข้าง ATM เขาก็เดินไป ATM ฝั่งนู้นที่เขาเคยทิ้งWhy? อันนี้เรื่องยาวคือเป็นคนที่ลืมจะเป็นทำให้เป็นไหมคะว่าจะไม่เคยปล่อยเขาไปไหนกับลูกตามลำพังโดยไม่มีเราหรือว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่ะคือก็ไว้ใจเขาแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันก็มีบางส่วนคือเราก็เป็นห่วงกลัวแบบเขาจะดุลูกอะไรมากกว่าที่จะทำลูกหายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จุดอ่อนเขาก็เล่าให้ตลกไม่แต่ว่าฟังแม่ปิ่นเนี่ยคงเหนื่อยแต่ฟังจากมุมมองคนนอกเนี่ยคนเราที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆอ่ะแล้วเราเป็นคนที่เขาไว้ใจน่าภูมิใจเนาะเราก็ไว้ใจเขานะคือต่างคนต่างไว้ใจกันมันก็เลยเป็นแฟมิลี่มันเลยแน่นนะเนาะได้ใช่ใช่มันเลยจุดที่คือมันเลยจุดที่ผมจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนพวกวัยรุ่นพวกอะไรที่มันตรงนั้นไปแล้วครับเพราะว่ามันมีลูกนี่แหละแล้วก็เราเคยผ่านวิกฤตผ่านอะไรมาเนี่ยคนที่อยู่ข้างเรารู้แหละใครบ้างคือใครเรารู้แหละใครบ้างมันเคลียร์ให้เราเสร็จเลยที่บ้านสามีทุกคนอยากมีลูกเกิน1คนทุกคนก็จะคิดว่าเอ้าก็เขาพร้อมนี่เขามีลูก3คนนี่เปล่านะมันไม่ได้เกี่ยวกับความพร้อมมันเป็นเรื่องของการยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะทำมากกว่ามันไม่ใช่ว่าต้องรวยหรือว่าต้องอะไรเพราะว่าจะถามว่าบ้านนี้ก็ประสบปัญหาวิกฤตทางธุรกิจมาแล้วในระหว่างมีลูกถูกไหมคะอ่ะจะเป็นยังไงแต่เราต้องเบรกก่อนเอาเบรกก่อนเหรอคะใช่ค่ะกำลังตื่นเต้นอยากมองคุณพ่อแบบด้วยความใจจดใจจ่อมากที่บ้านสบายนี่ถ้าพร้อมนี่มีคนเลี้ยงหรอผีเลี้ยงก็ไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ผ่านวิกฤตมาเหมือนกันแล้วก็ผ่านมาแล้วอยู่ได้ครอบครัวแฮปปี้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคุณแม่ได้รู้เลยว่าแม้ว่าจะเหนื่อยอ่ะแต่ก็เหนื่อยด้วยความสุขเขาเต็มใจใช่งั้นเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกับครอบครัวนี้กันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Women Talk นะคะมาคุยกับคุณแม่ปิ่นกับคุณพ่อเก่งกันต่อนะคะนอกจากใครแบกสองเราต่อใช่ใช่ใครแบกที่คุณพ่อกำลังจะเล่าเลยว่าจริงๆครอบครัวก็ผ่านปัญหาประสบวิกฤตในเรื่องของด้านธุรกิจซึ่งการมีลูก3คนแล้วธุรกิจเป็นช่วงที่วิกฤตเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ผ่านมาได้ยังไงมุมมองการใช้ชีวิตเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจขาดทุนได้กำไรนะครับมันไฟไหม้เลยอ๋อไฟไหม้ทั้งบริษัทเลยไฟไหม้จริงๆไม่ใช่สับสิงคโปร์ถูกไหมคะไฟไหม้เกือบเพลิงไหม้เพลิงไหม้ทั้งบริษัทเลยซึ่งเขาบอกว่าไฟไหม้ครั้งเดียวยังไม่เท่ายังโจรปล้น10ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านั้นก็น้ำท่วมใช่ไหมที่น้ำท่วมใหญ่คือนี่แหละมันเป็นจุดที่ทำให้ผมคิดว่าชีวิตมันไม่มั่นคงนะตอนที่ระหว่างที่ไฟไหม้นะวันนั้นคือวันที่14 กุมภาวันวาเลนไทน์วันอาทิตย์แล้วปิ่นเขาอยู่กับแม่เขาอีกที่นึงเขาโทรมาหาผมตอนนั้นผมกำลังทำงานอยู่อีกที่หนึ่งว่าไฟไหม้ผมยังไม่เชื่อเลยผมบอกให้เขาโทรไปเช็คให้ดีๆว่าไฟไหม้มันไหม้จริงครับไม่เหลืออะไรเลยชีวิตดาวไปเกือบปีชีวิตดาวไปเกือบปีคือแล้วตอนนั้นปิ่นเขาท้องลูกคนที่2ได้ประมาณ2 เดือนว้าวก็คือ3 ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็มันเป็นจุดที่ความให้ผมเห็นความมหัศจรรย์ของเขาคือผู้หญิงก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แค่อยู่ข้างๆเราในเวลามีปัญหาเราจะสู้ได้คือเขาไม่ซ้ำเติมไม่อะไรเลยว่าเนี่ยหนูบอกแล้วว่าให้ต้องติดนู่นนี่นั่นคือเขาจะนิ่งเอายกเคสใกล้ๆเลยนะครับไฟไหม้มันไกลไปไอ้ครั้งที่ลูกหายเขาที่แล้วเนี่ยผมหาจนแบบผมจะเป็นลมเลยนะคือผมยืนจะไม่อยู่แล้วอะผมถึงโทรบอกเขาอะประมาณ30 นาทีว่าแม่จินตะมันหายว่ะอะไรเงี้ยเขานิ่งมาบอกเดี๋ยวก็เจอใจเย็นๆอะไรเงี้ยผมก็ตะโกนแบบโอ้ทุกวันนี้ผมไปเดินแถวนั้นผมอายเขาตะโกนหาลูกเนี่ยนึกออกแล้วก็จนเจอลูกถ้าผมยกตัวอย่างสั้นๆเลยนะถ้าเขาพูดกลับมาว่าดูลูกยังไงทำไมปล่อยให้หายอะไรเงี้ยผมล้มเดี๋ยวนั้นเลยนะรู้ตัวเลยว่าตอนนั้นผมหน้ามืดแบบเนี่ยเขานิ่งมากเขาแบบค่อยๆต้องถามว่าตอนนั้นเขารู้สึกยังไงว่าทำไมเขาถึงเขาไม่เคยอย่างนี้เลยคือผมอะจะทำอะไรพลาดก็แล้วแต่เขาจะไม่มาทำอะไรยังไงคือแค่นี้มันก็มหัศจรรย์แล้วมันพอเราย้อนกลับไปมองครับมันรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยการกระทำของเขาเนี่ยมันทำให้เราไปต่อได้เราเขาไม่ได้เพิ่มปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเข้ามาจริงๆแล้วผมไม่ได้ซัพพอร์ตเขานะผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขาอะซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดคือในทุกเรื่องในเรื่องกำลังใจในเรื่องอะไรตรงนี้สำคัญเลยว่าความมหัศจรรย์คือมันไม่ใช่ว่าเขาเก่งเขาทำงานได้หลายอย่างได้หลายแต่ความมหัศจรรย์ของคนบางคู่เนี่ยจริงๆโดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวเนี่ยมันอยู่ตรงที่ในเวลาที่เจอปัญหามากกว่ายังอยู่ข้างกันแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหามันเลวร้ายลงนะครับพูดตรงที่ขยันจริงๆแล้วแบบเนาะคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วมีมุมมองยังไงถึงได้แสดงออกแบบนั้นคือวันที่ลูกหายเนี่ยตอนแรกที่เขาโทรมาว่าแม่จินตาตอนแรกคิดว่าแกล้งด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบแกล้งอะไรเงี้ยแต่พอคุยไปสักเฮ้ยเริ่มไม่ใช่ละเริ่มแบบเฮ้ยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปแจ้งรปภหรือยังแจ้งประชาสัมพันธ์หรือยังอะไรเงี้ยเอ้าจริงๆเราพูดไปเราไม่คิดว่าลูกหายจริงๆคิดว่าเขาแกล้งเขาก็บอกแจ้งหมดแล้วแล้วก็เสียงก็เริ่มนิ่งอะไรเงี้ยอ๋อจริงแน่ๆต้องจริงแน่ๆเลยถ้าเราไปวีนใส่ไปอะไรใส่อ่ะเราคิดในทางกลับกันอ่ะเราก็จะแบบจะติแตกจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นิ่งๆไว้แล้วให้รออีกสักพักนึงรอแบบเดี๋ยวให้เขาให้ทางกระบวนการของทางห้างอ่ะให้ลองหาให้เรียบใช่ต้องคุณแม่ก็ต้องมีสติอ่ะถึงคุณแม่ต้องมีสติถึงได้รู้ว่าคุณพ่อคือฟังน้ำเสียงได้จากโทรศัพท์อ่ะใช่มั้ยคะถ้าเขาแกล้งเขาจะต้องแบบไม่แกล้งนานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใจตกไปอยู่กับผมแล้วคุณพ่อตอนนั้นอ่ะวันที่ไฟไหม้เนี่ยตอนผมขึ้นไปเห็นสภาพออฟฟิศนั่นแหละครั้งนั้นผมว่าแย่นะแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบทำอะไรไม่ถูกหายใจไม่ออกคือจะตายเลยเหมือนจะตายแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่มันเสียของรักจริงๆโอ้มันเป็นอย่างนี้ว่ะมันเป็นอย่างนี้ว่ะคือแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านมาได้ก็เลยกลับไปย้อนคิดว่าถ้าเขาโวยวายกลับมาตอนนั้นนะผมล้มไปเลยจริงๆนะแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าล้มไปตรงนั้นนะทุกวันนี้ผมจะเป็นยังไงคือเนี่ยมันเป็นจุดนึงที่ดีมากที่ดีมากเลยว่าในอนาคตอีกหน่อยถ้าลูกมีปัญหาแม่จะไม่ซ้ำเติมลูกผมตั้งหากที่จะเป็นคนตรงกันข้ามกับเขาผมเคยใจร้อนไงผมก็ยังใจร้อนอยู่แต่ความถี่ในการใจร้อนผมมันน้อยลง
เชื่อว่ามันจะน้อยลงแล้วค่อยๆหายไปนะมันค่อยๆปรับค่อยๆปรับมาเป็นบาลานซ์อ่ะเนาะพี่ตุ๊กค่ะแต่ชีวิตคนเนาะพี่ตุ๊กมันก็มีขึ้นมีลงมันเหมือนทุกๆครอบครัวแหละมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าพอผ่านเรื่องที่ไม่ดีมาแล้วเห็นบอกว่าคุณพ่อเองก็ตั้งใจที่จะวางแผนเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวแล้วก็พอมีลูกๆ3คนเนี่ยมันไม่ได้วางแผนแค่2สามีภรรยาแล้วเนี่ยมันต้องเผื่อเขาที่จะต้องไปใช้ในการเล่าเรียนในการจะต้องอีกเยอะอะค่ะคุณพ่อวางแผนยังไงสำหรับ3คนแล้วก็คุณแม่อีกคนหนึ่งเป็น5คนในครอบครัวที่จะทำให้อยู่กันอย่างแบบจริงๆการมีชีวิตที่มีความสุขมันก็คือแค่เพียงมันเพียงพอแล้วอะก็คือสั้นๆง่ายๆเลยค่ะเอาเรื่องใช้เงินก่อนเมื่อก่อนมีลูกคนแรกเนี่ยเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่าให้เก็บเหรียญ10เหรียญอะไรมีลูกคนแรกก็เก็บแค่เหรียญกับแบงค์ทุกวันนี้พ่อเงินทอนก็เก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะสร้างวินัยในการใช้เงินคือเวลาใช้เงินต้องคิดก่อนให้มันเหลือเงินทอนน้อยที่สุดเพราะว่านั่นก็แสดงว่าเราก็ใช้เงินน้อยลงแต่ถ้ามันเหลือเป็นเงินทอนปุ๊บเงินเหล่านั้นจะกลายเป็นของลูกทันทีสมมุติ1,000เนี่ยซื้อของแค่100เดียวเนี่ย900เสร็จลูกเลยนะเก็บเลยนะแล้วถ้ายืมมาใช้เนี่ยต้องเติม0อีกมันทำให้เราอ่ะใช้เงินคิดก่อนใช้เพราะเรารู้ตัวเองคือเราวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนจะใช้เงินบางทีควักๆๆไม่สนใจ2คือธุรกิจที่ทำเนี่ยทุกวันเนี้ยมานั่งวิเคราะห์จริงๆแล้วลูกโตไม่ทันที่จะมารับช่วงต่อเราเลยหาธุรกิจง่ายๆที่คิดว่าทำได้ทั้งครอบครัวก็คือเปิดร้านอาหารไปเปิดร้านอาหารในโรงเรียนลูกเอ้ยคิดเก่งอ่ะเพื่อให้มันเป็นโรงเรียนในโรงเรียนอีกทีนึกออกเข้าใจไหมครับขายของให้ลูกดูตอนแรกคนนี้เขาไม่เอาเหนื่อยเพราะเขาอยู่แต่ในบ้านมาตลอดเขาไม่เอาเขาแบบคือเขาแค่ตอนแรกคือมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็เขาถึงกับเอ่ยปากเลยแหละว่าไม่อยากทำแต่พอบรรยากาศนะครับเห็นลูกเห็นลูกทุกวันโรงเรียนแถวแถวอำเภอไซน้อยครับชื่อมารีเซนต์มารีเกือบถึงไซน้อยอะไรนะนนทบุรีนนทบุรีชื่อเซนต์มารีเซนต์มารีคือผ่านไปไงก็อยากไปลองกินบ้างเริ่มจากไม่เป็นเลยแล้วเราก็เลือกขายอาหารที่เราไม่ถนัดในการทานด้วยนะคือซูชิเพราะเราคิดว่ามันเขายังไม่มีมันมีแบรนด์ด้วยมันมีแบรนด์ด้วยสร้างแบรนด์ด้วยอะไรด้วยถ้าวันนึงเขาเดินได้ด้วยตัวเองด้วยอะไรแล้วเนี่ยคือผมทำไงก็ได้ที่ผมเคยพูดกับคนอื่นเสมอว่าไม่มีผมแล้วเขาอยู่ได้ไม่ไหวก็ค่อยหยุดค่อยว่ากันเนาะเพราะผมผ่านเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาเยอะถามว่ามันได้กำไรไหมไม่ได้แล้วครับเพราะโรงเรียนเพิ่งเปิดยังนักเรียนไม่เต็มชั้นเพิ่งเปิดได้2ปีอ่ะปีนี้มีม1ลูกเราเรียนมีที่ซื้อข้าวทานได้ก็มีม1ม2แค่นั้นเองแล้วก็ไม่เยอะคือธุรกิจไม่ได้ของแบบใช้ต้นทุนด้วยเนาะซูชิอะไรอย่างงี้เนาะถ้าทำเป็นธุรกิจถ้ามองเป็นธุรกิจไม่ได้ถ้ามองธุรกิจไม่ได้แต่ถ้ามองเป็นโรงเรียนในโรงเรียนให้ลูกมันได้เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยลูกจะมายืนประกาศขายเลยเขาเห็นการใช้ชีวิตจะได้ร่วมใช้ชีวิตกับเราล้างจานช่วยแม่ล้างจานเงี้ยตรงนี้ต้องถามภรรยาเลยว่าเห็นผลจากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในมุมที่เราไม่เคยเห็นที่เราไปเป็นแม่ค้าในโรงเรียนลูกได้มาช่วยจากที่ลูกเคยไปเล่นที่ห้างหรือไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเล่นของเล่นเล่นดู YouTube อะไรที่บ้านอ่ะก็กลับมาช่วยค้าขายช่วยแบบขายซูชิช่วยขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบเห็นอีกมุมนึงเห็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกมุมนึงเห็นลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตของเด็กว่าเด็กอ่ะจริงๆแล้วเด็กหลอกง่ายมากเลยเด็กพอ1พอ2อะไรเงี้ยพูดอะไรก็เชื่อพูดอะไรก็เชื่อเป็นประสบการณ์ให้เราต้องไปสอนลูกยังไงต้องสอนลูกไงให้ลูกเป็นไม่ได้แค่สอนลูกอย่างเดียวซึ่งถ้าไปทำธุรกิจพันล้านอย่างอื่นจะไม่ได้เรื่องพวกนี้เลยนะใช่เราไม่รู้เลยนะว่าเป็นตัวเงินนะนี่มันคุ้มกว่ามากๆเนาะใช่ใช่ได้เห็นลูกตลอดเดี๋ยวเบรกลงมาแม่ยายอย่างเงี้ยลงไปว่าแม่ยายทำงานให้ลูกมันดูตอนแรกก็ไม่เอาพอหลังๆแล้วเนาะมันแบบมันได้อะไรมากกว่านั่งกว่าเงินทองอะไรเงี้ยสำคัญเลยนะครับคือคุณจะหาเงินเท่าไหร่เพื่อให้ลูกคุณในอนาคตก็ได้แต่สิ่งสำคัญจริงๆคือผมมาบอกเขาเสมอว่าพ่อจะไม่สอนลูกใช้เงินนะพ่อจะสอนลูกให้หาเงินเพราะ1คืออาชีพใครถามผมว่าผมสะสมอะไรผมว่าผมสะสมอาชีพซึ่งถ้าเราบริหารจัดการเป็นเราจะทำวันนึงเนี่ยเราจะใช้เวลาได้มากกว่า24ชั่วโมงเป็นโชคดีของครอบครัวนี้เนาะที่คุณพ่อ
ขยันที่จะหางานชอบทำงานแล้วคุณแม่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งมากๆคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะงั้นอยากจะถามคุณแม่ในมุมมองที่เราเป็นคุณแม่ลูกสามวันนี้เองก็ไปขายของที่โรงเรียนด้วยนอกจากประสบการณ์ที่ตัวคุณแม่เองจะได้เด็กๆจะได้แล้วอะค่ะอยากให้พูดถึงคุณพ่อนิดนึงว่าการที่มีคุณพ่อซัพพอร์ตครอบครัวแบบนี้ค่ะคุณปิ่นมองว่ามันช่วยให้ผู้หญิงอย่างเรามีพลังมากขึ้นขนาดไหนคือพี่เก่งเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่เป็นคนสร้างหลายๆอย่างเขาจะมองวางแผนอนาคตอะค่ะแล้วเขาจะอันเนี้ยอย่างเรื่องโรงเรียนอะเราก็ไม่ได้คิดเขาก็เห็นว่าเราอะมีลูกอยู่แล้วอีกหน่อยลูกจะอยู่ที่โรงเรียนนี้3คนเราต้องอยู่ไปอีกกี่ปีในโรงเรียนนี้16 ปีคิดมาแล้วคิดก่อนแล้วไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ขายของที่โรงเรียนซะเลยสิไม่ต้องมาเป็นห่วงลูกด้วยขึ้นรถตู้อยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไงอะไรเราก็อยู่เราก็ดูไปเลยเนี่ยเจอทิชเชอร์ทุกวันถามได้ทุกวันเหมือนที่ถามได้ตลอดลูก2คนค่ารถตู้ 5,000 16ปีเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเยอะใช่อะไรเนี่ยทำไมเทมนี้มันหมดเวลาแล้วอย่างนี้แต่ด้วยเวลาจำกัดของรายการค่ะจริงๆแล้วติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน Facebook ส่วนตัวด้วยขอบอกชื่ออีกทีได้ไหมคะบริลักษ์ครับ B O R I R U X รับเพื่อนเพิ่มได้ follow ได้คือเปิดเพื่อนที่ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นก็คือเพราะภรรยาจะได้ลบเพื่อนออกไปรับใหม่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ได้ข้อสรุปหลายอย่างจริงๆตั้งแต่ต้นรายการที่พี่เก่งบอกว่าที่ตุ๊กรู้สึกได้เคยพูดเล่นๆใช่ลูกมันไม่ใช่หมาคือถ้าเราไม่สะดวกเราไม่สามารถขังเขาเข้ากรงได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเขาตลอดและยิ่งวัยเล็กๆเราต้องเลี้ยงเขา 100% ของชีวิตเขาและนี่ก็คือสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวเป็นความเป็นคู่หูคู่คิดของแม่ปิ่นและทุกอย่างที่แสดงออกมาจริงๆเนาะชอบจังเลยที่บอกว่าสะสมอาชีพเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกรอดในอนาคตเงินลูกอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะถ้าเขาไม่มีสกิลทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลนะสกิลในการใช้ชีวิตทุกอย่างที่พี่เก่งกำลังปลูกฝังให้ลูกแล้วก็ภรรยาด้วยที่เขาจะใช้ชีวิตเองได้เสมอแม้ว่าเราจะมีกันและกันอย่างนี้ไปตลอดหรือไม่วันนี้ได้เยอะเลยนะน้องแอมใช่แล้วค่ะนิดนึงก่อนจะลาเนาะอยากให้ทั้งสองคนนิยามความมหัศจรรย์ของผู้หญิงให้เราฟังอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะความมหัศจรรย์ของผู้หญิงของแม่ปิ่นนั่นแหละค่ะของแม่ปิ่นแม่เปรียบเสมือนแม่ปิ่นคิดว่ามันเปรียบเสมือนแบบเสาของบ้านสมมติเสามันมี4ต้นอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กันเป็นทีมอ่ะความหมายคือนิยามของแม่เนี่ยมันต้องอยู่กันเป็นทีมอ่ะถ้าขาดต้นใดต้นหนึ่งไปมันก็จะแบบอยู่กันเป็นทีมไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวไม่ได้เราต้องสามัคคีกันเชื่อใจกันแค่นี้ค่ะก็จะเป็นครอบครัวที่ทำให้แม่มีพลังต่อไปได้ส่วนตัวพ่อก็เปรียบเหมือนหลังคาถ้าไม่มีเสาที่มหัศจรรย์เสาเอกต้นนั้นหลังคามันก็อยู่ไม่ได้แม้ว่ามันจะอยู่บนเนาะแต่มันทับด้วยเสาเนาะใช่จริงๆแล้วแดดลมฝนเนี่ยไม่ได้มีผลต่อหลังคานะไม่ได้ผลต่อความมั่นคงของหลังคานะเสาเอกที่รองรับหลังคานั้นมากกว่าที่มีความสำคัญถ้าพ่อเปรียบเหมือนหลังคาแม่คือเสาลูกคือเสาที่คอยค้ำจุนอีก4ต้นอีก3ต้นเนี่ยถ้าบ้านเรามีเสา4ต้นมีหลังคาที่มั่นคงผมว่าอนาคตข้างหน้าในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราจะเป็นครอบครัวที่พึ่งพาตนเองได้คือไม่ต้องมั่งคั่งนะครับมั่นคงก่อนพอคุณมั่นคงคุณจะมั่งคั่งไปเรื่อยๆคุณจะรอดค่ะใช่ครับดีจังเลยค่ะใช่ก็ได้เห็นแนวคิดนะคะแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็เห็นด้วยกับทั้งแม่ปิ่นแล้วก็พ่อเก่งเหมือนกันนะคะก็เชื่อว่าหลายคนนำไปปรับใช้กับครอบครัวตัวเองได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งแม่ปิ่นแล้วก็พ่อเก่งด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแน่นอนค่ะเราเข้าใจถึงความเสียสละของคนเป็นแม่แล้วก็นมแม่ด้วยแม่ปิ่นเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้ง3คนเลยนะคะและยังถึงตอนนี้ด้วยใช่แล้วนี่วันนี้เราก็มีตะกร้าจากพีเจนมอบให้นะคะเชื่อว่าใช้อยู่แล้วแล้วก็จะได้มีเพิ่มเติมเขาติดด้วยงานเพราะว่าน้องไม่ทานจากเต้าด้วยต้องใช้ที่ปั๊มเลยแล้วต่างๆอ๋อตอนนี้มีคนพาหลอกล่อไปนอกเรียบร้อยไม่งั้นจะต้องแมวแมวนมนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนพี่ตุ๊กช่วงหน้าเราไปไหนนะคะขวัญใจแม่โยกับน้องก้าวค่ะทีมนี้5คนเขาจะได้รู้ว่าวีคเอนด์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะขวัญใจแม่ยกวันนี้ไปไหนน้องก้าพาไปราชบุรีโอ้ดีนะไปบ่อยไหมแถวนั้นถือว่าไปบ่อยนะเพราะราชบุรีเนี่ยมันจะดังทั้งอำเภอเมืองก็ดังส่วนพึ่งที่เหมือนเป็นคนละทางก็ดังแต่เดี๋ยววันนี้ให้น้องก้าพาไปที่แม่อาจจะยังไม่เคยไปก็น่าจะยังเดี๋ยวพาไปดูใหญ่อยู่เดี๋ยวพาไปดูนะคะอ
ผู้ชมครับวันนี้อากาศดีมากนะครับแล้วก็ผมกำลังมานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศภูเขาแล้วก็ต้นไม้ที่แบบทำให้ตัวเองรู้สึกดีมากออกตัวก่อนว่าวันนี้จริงๆผมป่วยนะฮะฟังจากเสียงก็คงน่าจะรู้เป็นหวัดครับคุณผู้ชมตลอดทั้งเทปทั้งรายการเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงแบบนี้ไปตลอดก็ขออภัยด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะป่วยแต่ว่าภารกิจขวัญใจแม่ยกยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมเลยพาตัวเองมาพักฟื้นที่พื้นที่บรรยากาศธรรมชาติดีๆแบบนี้ที่จังหวัดราชบุรีครับถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีแล้วแต่หลายคนอาจจะนึกถึงองค์ใหญ่ๆองค์มังกรสวยๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วราชบุรีเนี่ยยังมีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติให้เราเนี่ยได้มาสัมผัสกันด้วยผมมาที่อำเภอสวนพึ่งครับและที่นี่ก็คือบ้านหอมเทียนบ้านหอมเทียนนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมเรียกว่าหมู่บ้านวินเทจแล้วกันนะวินเทจจริงๆครับเราจะเห็นตั้งแต่พื้นที่ทางเข้าที่มีการตกแต่งแบบหลายๆยุคมารวมกันคุณจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาเก่าๆการตกแต่งด้วยไม้หลากหลายสีแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะก็คือเทียนหอมที่มีอยู่ทุกจุดนะครับของบ้านหอมเทียนแห่งนี้ถึงแล้วครับผมหลังจาก3ชั่วโมงจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาจนถึงราชบุรีตอนนี้เราถึงที่บ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวข้างในเนี่ยโอ้โหผมเห็นว่าตกแต่งแบบวินเทจมากๆแล้วก็มีการทำเทียนหอมด้วยเทียนหอมนี้จะเป็นยังไงลักษณะเด่นจะพิเศษขนาดไหนเอาเป็นว่าตามผมไปทำข้างในดีกว่าครับไปชื่อรายการใหม่ได้อยู่นะใช่ไหมกับการเกษตรนะโซ่ขายลูกเยอะมากนี่คืออะไรอ่ะทำจากเทียนเหรอนี่ทำจากเทียนชอมมันไม่ละลายอย่างเงี้ยนี่แบบแต่ละชิ้นแต่ละสีนะครับเป็นเทียนหอมด้วยหอมจริงหอมจริงบ้านหอมเทียนเมื่อคุณเข้ามาแล้วก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของขุนเขานะเราเหมือนเราเดินขึ้นเขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ตามทางเนี่ยก็จะมีร้านต่างๆซึ่งเป็นร้านของชุมชนเป็นสินค้าชุมชนนะครับเข้ามาขายสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากช่วงที่เรามากันเนี่ยเป็นช่วงแบบฤดูร้อนนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนฤดูฝนช่วงนี้แต่ว่าเข้ามาในบรรยากาศตรงนี้มันไม่ได้ร้อนอบอ้าวแล้วก็มีลมพัดไปพัดมาตลอดเวลานะฮะผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆผมเจอกับร้านค้าต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์ที่แปลกๆใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าชุมชนที่ทำมาจากเทียนหอมนะครับเทียนหอมของที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากแล้วก็เป็นเทียนหอมที่นำเข้ามาจากหลายๆประเทศนะครับนำมาแปรรูปนำมาพัฒนาจนกลายมาเป็นสูตรเฉพาะตัวของบ้านหอมเทียนมาบ้านหอมเทียนทั้งทีนะครับก็ต้องไม่พลาดที่จะมาทำเทียนหอมซึ่งตอนนี้เราถึงแล้วครับไปทำกันถ้ามาถึงบ้านหอมเทียนแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือการทำเทียนหอมผมก็ไปเจอกับพี่กันครับพี่กันก็เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของเทียนหอมนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ปั้นเป็นเจ้าแกะตัวน้อยครับการปั้นเนี่ยก็เริ่มจากมีโครงมาให้อยู่แล้วเป็นเทียนนะครับสีขาวที่ปั้นเป็นลูกแกะหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการเติมขนนะครับแล้วก็แต่งแต้มสีสันให้กับเจ้าแกะตัวนั้นพี่เขาเนี่ยก็จะเอาเทียนนะครับให้เราเลือกสีเลยว่าอยากได้แกะสีอะไรขนสีอะไรนะฮะแกะของผมเนี่ยสีแดงนะครับพี่เขาก็นำเทียนที่เป็นเทียนไข่นะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ไปต้มให้เดือดเลยพอเดือดจนกลายเป็นน้ำเทียนแล้วเนี่ยก็เอาไปใส่ลงในน้ำเย็นนะครับ
ให้มันเริ่มแบบเซตตัวนิดนึงเราจับได้เสร็จแล้วผมก็เอาไอ้เจ้าเทียนไขที่น็อกน้ำเย็นตรงนั้นแหละมาใส่เอาขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอามาหยิบออกทีละนิดแล้วก็เอาไปแปะเอาไปแปะเอาไปแปะนะครับให้จับกันเป็นก้อนจนแกะของผมเนี่ยจากตัวที่แบบเพียวๆขาวๆก็เริ่มมีขนขึ้นออกมาเป็นสีแดงนะครับไอ้จริงมันก็ทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราคือเทคนิคเนี่ยคือใช้แค่ปลายนิ้วนะครับพยายามหยิบพยายามขยำพยายามหยิบพยายามขยำให้มันเป็นขนให้มันรู้สึกว่าเป็นขนออกมานะครับพอเราแปะเสร็จแล้วปุ๊บมันยังเกาะติดกันไม่ดีเราก็ต้องเอาไปน็อกในน้ำเย็นนะครับแล้วก็ขึ้นมาแปะใหม่แปะใหม่ทำอย่างนี้อยู่สักพักนึงครับเราก็จะเริ่มได้เจ้าแกะที่เป็นรูปร่างหน้าตามีขนฟูๆแล้วนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนคือการใส่ตาให้กับเขานะครับพี่กันก็จะเป็นผู้ที่กรีดตาน้องแกะข้างหน้าให้แล้วก็หยดเทียนสีดำทำเป็นลูกตานะครับแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นทั้งหมดสุดท้ายเราก็จะได้มาเป็นเจ้าแกะนะครับซึ่งเป็นเทียนไขแล้วก็มีไส้ที่เราสามารถเอาไปจุดใช้ได้จริงจริงมีหนึ่งความรู้เหมือนกันนะครับมาถึงที่นี่ถามพี่กันว่าพี่กันทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าอำเภอสวนผึ้งครับพี่กันก็ไม่ได้รู้อะไรมากแต่ว่าพี่กันก็บอกว่าจริงๆพื้นที่แถวๆนี้มันมีต้นไม้ที่ผึ้งชอบมากันเขาก็เลยตั้งชื่อว่าสวนผึ้งเพราะมีผึ้งเยอะแต่ผมเข้ามาผมก็ยังไม่เห็นผึ้งเหมือนกันนะไม่รู้ว่าวันนี้ผึ้งไปไหนนะฮะนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครมาสัมผัสกับพื้นที่ของราชบุรีโดยเฉพาะอำเภอสวนผึ้งเนี่ยนอกจากจะได้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วที่นี่ถือเป็นจุดที่ครบทุกอย่างเลยนะครับทั้งภูเขาทั้งน้ำตกรวมถึงป่าไม้พื้นที่สีเขียวที่เราจะได้มารับอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพก็สามารถมาถึงได้นะครับที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราเหมือนย้อนเข้าไปทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งเก่าๆนะจากสิ่งที่เขาได้ตกแต่งเอาไว้และนอกจากนั้นคุณก็ยังจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่โอบล้อมพื้นที่แห่งนี้อยู่เหมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับมาลองนั่งจิบกาแฟมาหามุมถ่ายรูปแล้วก็มาลองทำกิจกรรมที่บ้านหอมเทียนดูผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้วันหยุดของคุณเป็นวันพิเศษแล้วก็เป็นวันหยุดที่มีความสุขอีกหนึ่งวันได้นะครับที่นี่บ้านหอมเทียนอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครับน่าหลายที่แล้วผ่านแล้วแต่แบบไม่นึกว่าน่าสนใจขนาดนี้น่าสนใจมากต้องไปบ้างแล้วแถวคุณต้องชอบแน่ๆเพราะว่าเขาชอบอะไรที่เป็นแบบแฮนด์เมดนะสองคนนี้ใช่ได้ทำนู่นทำนี่แล้วก็เขาก็เหมือนสร้างกิจกรรมเพื่อครอบครัวจริงๆน่าสนใจแล้วเอาลูกไปทิ้งกันมาแล้วเราก็ออกไปข้างนอกเออไม่ใช่สิต้องไปทำกับลูกขายเดี๋ยวลูกขายคุณผู้ชมค่ะถ้าใครมีที่เที่ยวแบบนี้นะหรือว่ามีกิจกรรมที่ให้เด็กๆสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นงานประดิษฐ์อะไรแบบนี้แม่ตุ๊กก็ชอบแอมก็ชอบเหมือนกันนะคะแชร์เข้ามาใน Facebook แล้วเดี๋ยวเราส่งน้องก้าไปหาแม่ยกกันก็ใช่แล้วนะคะก็นี่ Facebook ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเลยชื่อเดียวกับ Instagram เลยค่ะ Wonder Woman by Mom Club ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนจบรายการด้วยความชื่นใจนะวันนี้ฟังเรื่องจากพี่เก่งเลยเริ่มเห็นรู้ทางแล้วว่าจะต้องเลี้ยงลูกยังไงและเดี๋ยววันหน้าค่ะเราก็กลับมาเจอกันแบบนี้อีกค่ะวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะ